สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามคลิปนี้เป็นรีวิวของชุดดักนกอีลุ่มนะชุดดักนกอีลุ่มนะตัวนี้เป็นนกยางนะครับผมเป็นนกยางดูนะครับงานนกยางนะครับผมเหมือนแท้เลยนะฮะรูปทรงนะฮะแล้วก็มีงานทาสีนะครับเป็นปีกนะครับผมแล้วก็ชุดนี้เป็นเซตต่อนะสำหรับคนมือใหม่นะฮะแล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยนะครับผมที่ยังไม่มีเซตนี้อยากจะลองนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับผมเป็นบ่วง31บ่วงมีแบบแขวนได้นะฮะตัวนี้แบบแขวนได้เลยนะครับผมนะ31บ่วงนะฮะพร้อมรังนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่รังเข้ามานะฮะแล้วก็บ่วงตัวนี้กว้างประมาณ4นิ้ว5นะครับผมประมาณ4นิ้ว5นะครับผมแล้วก็มาดูชุดตัวนี้นะครับผมแบบปักนะแบบปักนะใช้ได้กับไก่แล้วก็นกอีลุ่มนะครับผม N เบอร์70ต่อสายไนลอนมีระบบล็อกนะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะครับผมหลักยาว6นิ้ว5นะครับบ่วงกว้างประมาณ4นิ้ว5ถึง5นิ้วนะครับผมประมาณนั้นนะฮะผมแล้วก็เป็นจะมีชุดลำโพงด้วยนะครับผมจะมีชุดลำโพงตัวนี้เลยนะฮะจะมีชุดลำโพงแล้วก็จะมีชุดเสียงต่อนะครับเสียงต่อนกอีลุ่มจะมีชุดลำโพงแล้วก็ชุดเสียงต่อเลยนะฮะอันนี้เป็นลำโพงตัวล่าสุดที่ใช้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดนะตัวเปิดปิดนะครับผมนะตัวเปิดปิดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบของแมมนะตัวเสียบของแมมนะเราจะมีเสียงเข้าไปเลยนะในแมมนะฮะจะมีเสียงอยู่แล้วในแมมนะลูกค้าแค่เอาไปเสียบแล้วก็เปิดลำโพงทิ้งไว้นะแล้วก็ปิดกับใบไม้แห้งหรือว่าปิดไม่ให้เห็นนะครับผมนะฮะผมเวลาเอาไปใช้นะครับผมนะนี่ตัวนกนะงอนแดงนะครับผมนะส่งรูปส่งเหมือนกันกับนกอีลุ่มตัวจริงนะครับผมที่จริงมันจะมีนกสตาร์ฟด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้มารีวิวนะนกสตาร์ฟนะผมรีวิวแค่นกยางนะครับผมนะใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาทางเบอร์ผมนะทางผมจะลงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ให้นะครับผมแล้วก็คนที่จะสั่งนะฮะประมาณ3วันนะของถึงมือลูกค้าประมาณ3วันนะฮะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้เลยแล้วก็นับจากพรุ่งนี้ถึงมือลูกค้าประมาณ3วันนะครับผมนะถ้าอยู่ภาคเหนือก็ประมาณ4วันนะจะไกลหน่อยนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งถ้าของหมดหรือว่าของขาดสต็อกนะฮะเดี๋ยวทางร้านจะแจ้งนะฮะเวลาลูกค้าทักมาหรือว่าโทรมาสอบถามนะทางร้านจะแจ้งไปนะว่าของมีหรือไม่มียังไงเนาะโอเคก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมนะฮะคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามสำหรับคนฝากกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้วิธีการเล่นตัวนี้นะครับผมนะคนที่ชอบก็ฝากกดติดตามนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ